แล้วก็ sign in เข้าไปในส่วนของตัวที่เป็น Adobe ID นะครับบนหน้าจอหลักครับจะเห็นได้ว่าเราจะมี tools แบ่งเป็นทั้งหมด2สัมภาษณ์นะครับพาร์ทแรกก็คือเป็น main feature ละกัน category ก็จะมีในเรื่องของเรื่องของ library หรือเรื่องของของที่เราพยายามจัดเก็บหรือว่าเซฟไว้เป็นของเราเองนะครับเรื่องของการ explore ก็จะมีเรื่องของ template ต่างๆที่เราเอาเข้ามาใช้ได้นะครับประมาณนี้ในส่วนของอื่นๆ tools อื่นๆก็จะมีในเรื่องของการ schedule แปลว่าถ้าสมมติเราต้องการ schedule post หรืออะไรอย่างนี้สามารถทำได้เช่นเดียวกันแล้วเราก็มี learning tools ครับสามารถเข้าไปให้ทางนักเรียนหรือว่าทาง faculty เนี่ยสามารถลองใช้ได้นะครับโอเคทีนี้อยากจะเริ่มอย่างนี้ก่อนครับว่าบนหน้าจอหลักครับเราจะเห็นได้ว่าเราจะมี tools ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น tool ในส่วนของการทำพวกการเรียนการสอนในส่วนของถ้าสมมติเราต้องการสอนในส่วนของที่เป็นโซเชียลมีเดียนะครับสามารถใช้ได้การทำวิดีโอนะครับมันก็จะมีคล้ายๆกับ artwork นะครับมาให้เราลองใช้ดูนะครับ document นะครับต่างๆเรื่องของ marketing นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายด้านขวาสุดจะเป็นในส่วนของ generativeอย่างที่บอกไปครับมี text to image นะครับ generative fill text to template แล้วก็ text effect นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูด้านขวานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เดี๋ยวผมจะเสนอให้ดูนะครับโอเคทีนี้ครับเวลาเราเริ่มต้นนะครับผมจะเริ่มต้นจากอย่างนี้ก่อนละกันเนาะคือหลักๆแล้วครับเวลาผมจะทำส่วนมากแล้วการเรียนการสอนก็อาจจะใช้พวก presentationสิ่งที่ผมทำก็คือผมสามารถไปเลือกที่ตัว document นะครับมันก็จะมี presentation ขึ้นตรงนี้ให้อยู่ผมก็สามารถกดเพื่อให้มัน generate artwork ที่เป็น presentation มาให้นะครับทีนี้สิ่งที่ผมทำได้ต่อก็คือถ้าสมมติผมยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมมีสื่อการเรียนการสอนนะครับแล้วผมต้องการที่จะหา template หรือว่าสอนให้นักเรียนหา template เนี่ยปกติแล้วอะสิ่งที่ผมทำได้ก็คือผมก็จะปกติแล้วมันจะมีเทมเพลตตรงนี้ให้เลือกค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะเสิร์ชอะไรนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยในบางครั้งนะครับเทมเพลตมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เราเท่าที่มีนะครับเพราะฉะนั้นตัว AI อะครับมันจะมีตัวนี้ที่เรียกว่า text to template ครับ text to template ตรงนี้ครับเราสามารถเสิร์ชได้นะครับเช่นสมมติว่าผมต้องการเป็นคล้ายกับผมสามารถเสิร์ช text to template ได้เพื่อหาเทมเพลตที่ผมต้องการนะครับในนี้อย่างที่บอกไปครับคอนเทนต์ต่างๆรูปภาพตัวหนังสือเนี่ยมาจากตัว Adobe Stock ทั้งหมดนะครับแล้วก็สื่ออีก2อันที่บอกไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่ใช้พวกลิขสิทธิ์รูปภาพในการสอนการเรียนเนี่ยก็จะไม่ได้มีปัญหาตรงนี้นะครับระหว่างรอก็เดี๋ยวผมอาจจะเอาคร่าวๆไปก่อนนะครับเนี่ยครับก็จะมีตัวให้เราเลือกนะครับเราสามารถสเปซิฟิกเพิ่มเติมได้เช่นเราต้องการดีเทลอะไรบ้างเช่นพอร์ตโฟลิโอ for creative designer แต่ว่าจะเป็นในส่วนของสำหรับชั้นปีที่เท่าไหร่หรือต้องการไปแอพพลายบริษัทอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถทำได้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการใช้ generative text to template นะครับทีนี้ครับผมมีตัวนี้อยู่นะครับอันนี้เป็นเทมเพลตที่ผมใช้ตัว Firefly หรือว่า AI ในการ generate ขึ้นมานะครับทีนี้ผมจะให้ดูครับว่าสิ่งแรกที่ผมทำได้ก็คือผมอาจจะเปลี่ยนจากตรงนี้ครับตัว text ตรงนี้เป็นอย่างอื่นเช่นผมอาจจะบอกว่าเป็นอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมกำลังทำอยู่ครับสมมติว่าผมทำทีสิบเนาะแล้วตรงนี้ผมก็อาจจะบอกว่าผมใส่ชื่อผมก็สามารถทำได้ปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยคล้ายๆกับ PowerPoint นะครับสิ่งที่ผมสามารถทำต่อได้คือตรงนี้ครับเวลาเราซูมอินเข้ามาครับตรงนี้สิ่งที่ผมสามารถทำได้ก็คือบางทีเนี่ยรูปตัวหนังสือหรือภาพในตัว presentation เนี่ยอาจจะไม่ได้มีความน่าสนใจมากนะครับหรือว่าผมต้องการทำให้มันมีลูกเล่นนิดหน่อยผมสามารถ select text พวกนี้ได้ครับ
แล้ว under text อ่ะครับด้านซ้ายมือผมสามารถกด text effect ได้ครับอันนี้เป็น AI ตัวนึงเนาะของตัว Adobe นะครับผมสามารถเขียนไปได้บอกว่าผมต้องการให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นเช่นสมมติผมอาจจะบอกว่าผมต้องการมีออนไลท์โบเป็นเอฟเฟคของตัวหนังสือนะครับผมสามารถเสิร์ชตรงนี้แล้วก็กดเจเนเรตขึ้นมาได้นะครับเมื่อกดเจเนเรตนะครับตัวไฟล์จะให้ออปชันเรามาทั้งหมด4ตัวตรงนี้นะครับเราสามารถรอแล้วก็เลือกใช้ได้นะครับประมาณนี้ครับมันก็จะออกมาเป็นคล้ายๆกับเป็นตัวนีออนไลท์โบให้เราประมาณนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้อะไรเช่นถ้าผมอาจจะดูอีกอย่างหนึ่งผมอาจจะเขียนบอกว่าถ้าผมทำโปรเจกต์เกี่ยวกับอย่างอื่นอาจจะเป็นผมอาจจะบอกว่าถ้าสมมติผมทำโปรเจกต์เกี่ยวกับโคกรีมันก็ได้สมมตินะครับผมก็อาจจะใส่เป็นรูปใบไม้ไปนะครับมันก็จะเจเนเรตรูปใบไม้ขึ้นมาอยู่บนตัวหนังสือให้เราครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าทางนักเรียนหรือว่าทางคณาจารย์เนี่ยต้องการที่จะมีtexture อะไรบ้างครับประมาณนี้มันก็จะมาเรียงให้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ตัวหนังสือหรือตัวฟอนต์อะไรบ้างครับทีนี้อันนี้อาจจะเบสิกนะครับอีกส่วนหนึ่งที่อาจจะพูดถึงก็คือในส่วนของแอนิเมชันนะครับผมอาจจะบอกว่าผมต้องการเห็นชัดขึ้นโอเคครับก็ผมอาจจะบอกว่าตรงนี้ผมอาจจะทำแอนิเมชันเล็กๆละกันเช่นผมอาจจะบอกว่าผมอยากจะให้ตรงนี้มันดรอปลงมาผมก็ไปที่แอนิเมชันครับตัวแอนิเมชันของตัว Express ครับจะมีทั้งหมด3เป็นตั้งแต่เข้ามาอยู่ตรงกลางแล้วก็ออกนะครับตรงนี้ผมอาจจะบอกว่าผมอยากให้มันดรอปลงมานะครับแล้วตรงนี้ผมอยากจะให้มันเลื่อนจากซ้ายไปขวาผมก็สามารถปรับเรื่องของเวลาได้ครับมันต้องการประมาณแค่ไหนแล้วเมื่อผมกดเล่นนะครับเมื่อผมเปิดไทม์ไลน์เนาะผมสามารถเลื่อนผมสามารถเลื่อนตรงนี้เป็นออเดอร์ได้จะเห็นได้ว่าเราจะมีจุดๆเนาะแสดงว่าแอนิเมชันของตัวนี้เริ่มก่อนแล้วอันนี้เริ่มทีหลังเมื่อผมกดเล่นนะครับมันก็จะไปตามที่ผมเซตไว้เมื่อกี้นะให้ดูนะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเบสิกของทั้งแอนิเมชันแล้วก็ตัว generative AI นะครับที่เรียกว่า text effect นะครับทีนี้ครับหน้าที่2ที่ผมอาจจะเพิ่มเติมนะครับหน้าที่2ที่ผมอาจจะทำต่อก็คือในส่วนของเนี้ยครับผมสามารถใส่พวกโปรเจกต์ได้เช่นว่าผมต้องการใส่โปรเจกต์ไทเทิลอะไรนะครับเกี่ยวกับผมอาจจะบอกว่าผมต้องการเป็นดิจิตอลอาจจะเป็นแอปพลิเคชันโปรเจกต์นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อธิบายข้างล่างว่ามันคืออะไรยังไงบ้างแต่ว่าตรงนี้ผมอาจจะบอกว่าผมต้องการรูปภาพนิดนึงนะครับหรือว่ารูปของตัวเองนิดนึงว่าผมทำโปรเจกต์นี้นะครับก็สิ่งที่ผมอาจจะทำได้ก็คือผมไปที่นี่ครับมีเดียครับมีเดียเนี่ยจะเห็นได้ว่ามี text to image ตรงนี้เราสามารถเสิร์ช image ที่เราต้องการได้นะครับเช่นสมมติว่าผมต้องการเป็น sizing เป็น portrait ผมก็เลือก portrait นะครับเมื่อเลือกอะครับมันจะขึ้นเป็นกล่องตรงนี้มาให้ผมอาจจะโพซิชันกล่องไปก่อนคร่าวๆก็ได้ครับเดี๋ยวค่อยมาเลือกทีหลังเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับผมสามารถใส่ฟอร์มได้ว่าผมต้องการรูปภาพอะไรบ้างแทนที่ปกติแล้วผมต้องการรูปภาพเนี่ยผมต้องออกไปที่แพลตฟอร์มอื่นๆเนาะผมสามารถจบในตัวนี้ได้เลยครับเช่นสมมติว่าผมต้องการเป็นสมมติประมาณนี้นะครับแล้วผมก็กด generate ครับโดยที่ตรงนี้ผมอาจจะบอกว่าผมต้องการรูปภาพนะครับเป็นโฟโต้ก็ได้นะครับโอเคตรงนี้ผมสามารถทำได้เนาะก็กดเจเนเรตนะครับอันนี้มันก็เจเนเรตตัวรูปภาพที่ผมต้องการขึ้นมาอยู่บนนี้ให้นะครับเดี๋ยวลองดูปกติแล้วอ่ะก็ตรงนี้มันจะใช้ประมาณสัก20วินาทีนะครับประมาณนี้ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตด้วยการที่ใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับต้องใช้อินเทอร์เน็ตด้วยโอเคตรงนี้ผมอาจจะเลือกใช้รูปภาพอันใดอันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นออปชันเนาะสำหรับ text to image
แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่ผมสามารถทำได้ก็คือผมสามารถกลับไปที่เดิมครับแล้วผมสามารถเลือกใช้โฟโต้ได้เช่นสมมติว่าผมต้องการ businessmanก็ให้มันโหลดขึ้นมานะครับแล้วผมก็อาจจะเลือกคนนี้เอามานะครับทีนี้เมื่อโหลดรูปภาพขึ้นมาครับจะเห็นได้ว่ามีแบ็กกราวด์ใช่ไหมครับตัว Express ครับจะสามารถเลือกใช้ตัวเมื่อมันโหลดเสร็จนะครับตรงนี้ครับเมื่อมันหายไปนะผมสามารถกด Remove Background ได้โดยที่แค่วันคลิกครับไอ้ตัวแบ็กกราวด์ก็จะหายไปนะครับทีนี้ครับก็เมื่อหายไปครับผมก็สามารถ Repositioning ได้ว่าอยากจะให้มันอยู่ตรงไหนนะครับนอกเหนือไปจากนั้นครับตัว Firefly ครับจะมีอีกฟีเจอร์นึงที่เรียกว่า Generative View Generative View เป็นฟีเจอร์ที่เราสามารถ remove add หรือ replace object บางอย่างบนคล้ายๆกับว่าบนตัวรูปภาพได้นะครับผมอาจจะกดนะครับสมมติแล้วผมก็อาจจะระบายสีตรงนี้ไปเลยครับให้ cover ทั้งหมดแล้วผมก็จะมาทางซ้ายครับผมก็จะบอกว่าผมต้องการเป็นไวท์ทีเชิร์ตแทนแล้วผมก็กด generate ครับมันก็จะ generate ไวท์ทีเชิร์ตมาให้ผมแหละแทนที่จะเปลี่ยนจาก